แฟนๆช่อง TH Headline นะคะพวกเรา New Country คิด New Country ค่ะคิด New Country ค่ะมีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คนเคยรักเคยซึ้งมาทำมึงตึงมึงเงียบไปจำเพลงใน JMM Grammy Go ของตัวเองได้ไหมว้า wow. มันอยู่ในนี้เมื่อกี้อันนี้หนูและทั้งตึก Grammy แต่ Grammy Go อ่ะเอาเป็นว่าลองดูได้ฮะสาธุเด้อฮะอ๋อเพลงพี่ตาสาธุเด้อให้ได้พบได้เจอคนที่ดีกว่าเธอที่ใจแต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเพลงนี้คนร้องคือเป็นแบบพี่เราเชื่นชอบเราสองคนก็ใช่คือเคยทะเลาะกันด้วยว่าใครชอบพี่พินตามากกว่าใช่จริงเคยนั่งทะเลาะกันบนทะเลาะกันสามรอบเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าจะเพื่ออะไรก็แบบชอบชอบเหมือนกันไม่พอชอบมากกว่าพี่เขาก็ต้องแบบนี้หนูก็บอกหนูเกิดก่อนเลยเขาเกิดก่อนเลยใจบอกไม่รู้ใช่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 บอกว่าแต่ว่าเพลงใครไม่รู้แค่มันน่าจะเพลงพี่ตีชัยนรงค์ใช่ว้าใจบอกกันมาหักกันขอมันไว้ได้คืนนี้อ่ะว่านว่านแล้วเขาคือเราไม่ไปฟังแต่เราก็สามารถบอกได้แล้วสามารถตอบได้โอเคทำไมโจทย์ยากจังเลยอ่ะรบกวนให้เธอเอ็นดูสักหน่อยหนึ่งรบกวนชี้ทางไปเออเราได้พี่ว่าเราใส่สุดแรงมากติ๊กค่ะผิดนักร้องสวยฮะนักร้องสวยอยู่แล้วฉันรู้คือเขาเลิศมากอะคือแบบเกิดมาแบบน่าจะได้เป็นนางเอกแบบช่องวอกเร็วๆนี้โอ้ยช่องน้อยสีช่องน้อยสีน้อยสีนี่สปอยเนี่ยมโนอันนี้มโนไม่ได้สปอยแต่อะไรหรอวันนี้ไม่พร้อมเป็นแฟนจะขอสแตนบายรอวันไหนที่ยอมเป็นแฟนจะฮะOne life stand ไม่อยากได้แบบ one life stand อยากได้แบบ one life stand เฮ้ยเป็น one life stand ยืนถากได้ไม่เราสลับกันไม่อยากได้แบบ one life stand อยากได้ one life stand โอเคไม่อยากได้แบบ one life stand อยากได้แบบ one life stand เธอจะเป็นคนเจ็บมีคนเสียใจแล้วหนึ่งเพลงกำลังดังเลยใช่มีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งแล้วนักร้องอะสวยมากเอาจริงเฮ้ยร้องเพลงเดียวกันกับตีค่ะอ๋อใช่ซิงเกิลที่2เขาแล้วฝากด้วยนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เสร็จแล้วค่ะไปกลับมามันมีเหตุการณ์นึงที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยคือพี่ดินตินที่ตอนเช้าใช่ป่ะไปแต่งหน้าเข้าไปแต่งหน้าแล้วเข้าไปปุ๊บมันจะมีคนอยู่ที่หลับแล้วพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บยังหลับอยู่แล้วนี้ปลุกตีนตีนขึ้นรถขึ้นมากับรถหลับจนถึงงานก็ยังไม่ตื่นพอถึงงานปุ๊บลงไปหลับขึ้นโซเสร็จปุ๊บลงมาขึ้นรถตู้หลับเสร็จแล้วไปกินข้าวทีนี้พอกินข้าวเสร็จปุ๊บทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่ตีนตีนหลับหลับก็เลยก็เลยแกล้งด้วยกันย่องเบาออกมาแล้วทิ้งตีนตีนไปที่โต๊ะทั้งที่แบบทุกคนไม่มีใครอยู่ในร้านแล้วเลยใช่มันหลับได้ตลอดเวลาจริงมีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คนเคยรักเคยซึ้งมาทำมึงตึงมึงเงียบไปจริงๆซิงเกิลนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากซิงเกิลที่แล้วค่ะเพราะว่าซิงเกิลที่แล้วเนี่ยเราอยากโชว์ความเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่เนาะเราก็จะใส่ลูกเล่นในการร้องให้มีลูกเอื้อนหรือว่าโชว์ความแดนซ์เพื่อที่จะแบบว่า
เป็นเพลงแรกโน้แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราก็อยากให้มันเข้าถึงใจคนฟังได้มากขึ้นด้วยการทำให้มันเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแล้วก็สามารถที่จะมีท่าเต้นที่ง่ายมากกว่าเดิมก็ฟังสบายๆ สามารถที่จะฟังก่อนนอนได้ก็คือถ้าใครฟังก่อนนอนเนี่ยก็คือจะนอนหลับสบายเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยคือแกฟังแล้วแกหลับเลยเพราะว่าแกเรียบร้อยแกเรียบร้อยแกเรียบร้อยนางร้องสองคนคอร์ดพร้อมเลยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของเพลงที่บอกใช่แล้วพูดไปถึงแบบว่าตัวเนื้อร้องหรือว่าความหมายของเพลงเนี้ยมันก็คือเป็นฟีลของคนที่มีอาการน้อยใจแล้วก็เสียใจแล้วก็ยังไงมโนแค่เขาไม่รับโทรศัพท์เขาไม่ตอบแชทเขาไม่บอกรักนี่ว้าวุ่นเลยอันนี้ว้าวุ่นคิดไปถึงนู่นเลยไกลมากว่าเขาแบบไม่รักแล้วอะไรงี้นู่นคือตรงนั้นเอาปล่อยไว้ตรงนั้นก็ฝากเพลงใหม่พวกเราด้วยนะคะชื่อว่าเพลงมีคนเสียใจแล้ว1ค่ะติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอนะคะได้ที่ช่อง YouTube Gammy Go Official ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้ที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากติดตามช่องทางโซเชียลของพวกเรา New Country ทั้ง6คนนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ IG New Country TH ค่ะคนที่เป็นแฟนเธอคิดถึงเธอทุกวันทำไมใจร้ายกับฉันทั้งที่รักเธอหรือว่าเธอมีคนใหม่มีคนเสียใจแล้วหนึ่งมีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คงเคยรักใครซึ่งมาทั้งนั้นดังมาเงียบไปมีคนเสียใจแล้วเมื่อก่อนเป็นคนยิ้มง่ายอีกคนก็ไม่ใส่ใจต้องร้อง